ไปกันต่อครับขึ้นทางครับยก3ครับอุบลกับโคราชเอาครับซ้ายคนหนึ่งขวาคนหนึ่งครับต้องแม่นครับเหมือนกดรีโมทครับจับวางแม่นๆครับหลุดไม่ได้นะครับหลุดแล้วจะโดนลงโทษทันทีครับแม่พอหันหน้าเขาหากันเนี่ยมันขบเหลี่ยมกันนิดนึงครับหลุดยังไม่คืนอ้าวค่อยล็อกเข้ามาครับเพชรปรีชาหลุดอีกแล้วแม่ยังไม่สวนครับล็อกนายตีไม่ได้นะครับตรงนี้ดูแล้วตีไม่ได้นะครับเอาทั้งคู่ครับคุณประสิทธิ์แกงไก่น้อยเกิดครับแกออกมาค่อยๆขยับเข้ามาแล้วครับต้องสืบเท้าลึกๆนะครับเพชรปรีชาแข้งซ้ายนะครับคืนไม่คืนครับคืนแล้วครับทางด้านของชาติพิชิตถึงแม้ว่าจะเป็นทีมเยือนนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าคืนทุกช็อตเลยครับไม่มีเกนฟรีครับของฟรีไม่มีในโลกอยู่แล้วนะครับมาวงในล็อกเอาไว้ครับโอ้โหแต่ว่าไปเจอเหลี่ยมนี้เลยครับคุณเบกกี้มาโดนเข้าข้อเลยนะครับจับตีเข่าอย่างนี้ต้องจับตีเข่าสนุกครับประสบการณ์ครับชาติพิชิตเตะขวาสวยครับเพชรปรีชานี่รอซ้ายนะครับซ้ายนี่เตะไม่เข้าเลยนะครับต้องบอกท่านผู้ชมครับดูครับซ้ายของเพชรปรีชาต่อยเข้ามาฟันศอกขวาแม่แต่ว่าซ้ายนี่วันนี้ทำกันบ้านมาอย่างดีนะครับชาติพิชิตครับครับมีศอกสลับด้วยนะครับเพชรปรีชาแม่นี่ครับทีมเชียร์หลังมุมน้ำเงินนะครับออกไม่ออกหลุดไม่หลุดอย่าหลุดอย่าหลวมหลุดอีกแล้วแม่เตะซ้ายจั่วล้มบ่อยนะครับตัวบ่อยๆนี่ชักไม่ดีครับรูดมาเด้งเน็ตจะเททิ้งแกะไม่หลุดแล้วแกะไม่หลุดแล้วครับแม่เอาตัวจันดันหน้าขาไว้ลูกนี้สมรักคำสิงเคยใช้นะครับเอานวมหัวโป้งอัดไว้ตรงหัวเข่าครับคู่ต่อสู้จะตีเข่าดิแกกดเอาไว้เลยครับคุณเมื่อกี้ใช่ครับถ้ายงโย่ยงหยกของแกนะครับ เอาแต่ว่านี่ชั้นเชิงนะครับของดูครับโอ้โหขวาสวยครับมาชาติพิชิตครับไต่ขวานะครับดูการแก้เกมของทีมงานสสต้อยแบบนี้ครับจังหวะจับซ้ายครับวันนี้ข้ามฟากมาเหมือนพยักข้ามถิ่นครับทีมงาน BCK ยิ้มนะครับคุณเกตไกลกลางป้านาครับประสบการณ์อาจจะต่างกันนะครับแต่ว่าได้เสียวตลอดทางนะครับเนี่ยครับแข้งขวาชาติพิชิตมาอีกแล้วครับแกกะระยะดีเหลือเกินครับแข้งขวาอีกครั้งนึงซึ่งท่านผู้ชมใจเย็นๆนะครับยังชิงจังหวะยังอยู่แข้งขวาของชาติพิชิต3แข้งซ้อนๆแล้วครับยังไม่พลาดคุณชัยโอ้โหแม่สมัยอดีตนี่มีนักมวยคนหนึ่งครับชื่อย่องมาเตะครับเตะแม่นมากๆครับเคยไปภาคอยู่แถวเมืองชนนี่แหละครับถ้าจำไม่ผิดย่องเตะย่อเตะย่องเตะย่องเตะครับเตะแม่นแบบทางด้านของชาติพิชิตนี่แหละครับครับอย่าหลุดนะครับเพชรปรีชาอย่าหลุดเด็ดขาดครับถ้าหลุดแล้วมันจะเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นครับนี่ครับแม่ดูจะช้าไปกิ๊กนึงแล้วครับแข้งซ้ายต้องเร็วกว่านี้โดน2ดอกแล้วโอ้โหคู่นี้ครับคู่ไฮไลท์ของเราในค่ำคืนนี้เพชรปรีชาซ้ายจากอุบลราชธานีครับในขณะที่ทางด้านของชาติพิชิตดาวดังจากฝั่งมวยดีวิถีไทยครับวันนี้ข้ามศึกมาร่วมสร้างสีสันขวาจากโคราชครับเอาแข้งขวาต้องบอกว่าเป็นเมืองมวยด้วยกันทั้งคู่นะครับค่อยๆขยับเข้าไปเพชรปรีชาแต่ว่าเนี่ยครับชาติพิชิตชิงออกก่อนเลยครับเตะตูมตูมๆครับอาวุธทิศทางราคาไปทางเดียวกันหรือเปล่าหมัดมวยดูให้ละเอียดครับเราก็ว่าไปตามอาวุธนะครับเห็นยังไงบรรยายไปอย่างนั้นหลุดซ้ายเข้าเม็ดหนึ่งวงในเกาะดูลูกเทคนิคของชาติพิชิตครับขาพันเลื้อยไปเลยคุณเป๊กกี้ลูกกันลูกแก่นะครับติดตามชมครับขวากับซ้ายครับนายชาติพิชิตนี่ชิงออกก่อนได้เปรียบนะครับเพราะว่าซ้ายหลุดออกมานี่เข้าทางหมดเอ้าแม่นี่คือค่ายคุณภาพมวยคู่คุณภาพทั้งคู่นะครับแต่ต่างศึกต่างสายด้วยเอ้าแม่จังหวะล็อกในแม่นี่ครับเป็นวิชาโอ้โหไปลงจังหวะลงล่างนะครับชาติพิชิตนั่นแหละครับอย่างที่เรียนไปครับชาติพิชิตไม่ชัวร์ไม่ออกนะครับแข้งซ้ายเนี่ยครับเตะได้ถึงตัวครับทางด้านของเพชรปรีชาดาวรอดรุ่นใหม่ครับแข็งแรงแข็งชาติพิชิตเนี่ยครับพยายามจะใช้แขนขวาล็อกแล้วกดลงมาครับเอาอีกแล้วครับโอ้โหคุณชายต้องบอกว่าได้ลุ้นทุกช็อตเลยครับไม่มีเหงาหน้าไม่มีเหงาประเภทสวยงามพระรามห้าอยู่แล้วครับครับถ้าเป็นสารก็ต้องถึงโค้งสุดท้ายแม่วางในเนื้อๆครับแข้งของชาติพิชิตแต่ว่านี่ครับลูกขวาของเพชรปรีชาโอ้โหสับสนอลหม่านไปหมดนะครับคุณวายไปหมดครับเอาครับต้องบอกให้เดินนะครับมุมแดงบอกให้เดินนะครับ
ไม่เดินไม่ได้ครับไม่เดินไม่ได้ย่องไปออกไม่ออกออกไม่ออกไม่เข้าลูกนี้ฝาก็ไม่เข้าคนละทีติดนักแข่งกันอยู่แม่เกมกระชับพื้นที่แล้วครับตอนนี้ทางด้านของเพชรวิชาครับพยายามจะตั้งไว้นะครับอยู่ในโซนโอ้ยโดนขวาเข้าไปครับมาเพชรวิชาเอาคืนครับต้องขยันนะครับชาพิชิตแม่ขวาสวยๆดูจังหวะโต้ไปครับติดบังแม่นับกันเป็นแข้งนะครับแข้งดอกแข้งดอกต่อดอกเอาฟันดอกแล้วไต่ขวาวิธีครับแม่ชาพิชิตซ้ายแม่เพชรวิชานี่ซ้ายแจ่มๆโอ้ซ้ายบาดตาบาดใจครับสายต่อครับไม่ต้องคาราคาสร้างกันอยู่เลยครับโอ้โหเนี่ยครับมาถึงตรงนี้อยู่ที่ใครพลาดนะครับใครพลาดน้อยที่สุดครับแข้งซ้ายมาดันเททิ้งลงไปตื่นเต้นเร้าใจตลอดเวลาแล้วครับคุณชาชัยประมาณว่าเจอสาว15 16กำลังบานสะพังครับแม่นะครับนำคุณค่าสู่สังคมไทยนะครับแต่ผมว่าเมื่อสักครู่นี้เปิดไปนะครับที่อะไรท็อป10ของการต่อสู้นะครับศึกมวยไทยพันธมิตรครับ0.8 แล้วนะครับคุณนกครับโอ้ขอบคุณแฟนๆด้วยนะครับครับหน้าจอทราบแล้วเราในวันนี้ตามต่อครับลุยกันต่อเลยครับคุณเบกกี้แม่เกมจังหวะนะครับตอนนี้ชาพิชิตไม่ถอยแล้วครับเดินต่อยหมัด1-2บุกเข้าไปครับเตะขวานะครับแม่จังหวะของเพชรปีชาคุมไว้ครับดูซ้ายเกี่ยวไม่โดนเอ้าแม่เข้าไม่ได้ครับแม่ดูครับจังหวะทีมมาแล้วก็ต่อยขวาดีแม่ชาพิชิตนี่ต้องถึงตัวนะครับระยะประชิดกว่านี้บิดเข้าไปครับโอ้ยขวาได้แล้วครับลุ้นกันต่อครับอย่างที่เรียนไว้ดูให้ละเอียดครับคู่นี้น่าจะถึงโค้งสุดท้ายแล้วครับใครหลุดใครหลวมแม่ถ้าเป็นร้อยเมตรก็ต้องดูว่าใครเอาหน้าอกแตะเส้นชัยครับคุณสิทธิ์ครับแบบนั้นเลยครับนั่นแหละครับแบบนั้นเลยหัวใจครับบีบหัวใจอย่างยิ่งนะครับสายไปครับแข้งขวาชาพิชิตหลากหลายเวอร์ชันเหลือเกินนะครับ4ยกที่ผ่านมาด้านออกไปแข้งขวาเสียงเฮยังอยู่ประตูสวรรค์ยังไม่ปิดครับลุ้นกันต่อครับตามติดตามนะครับใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือมาถึงตรงนี้ต้องบอกว่าสะใจท่านผู้ชมแล้วนะครับคุณเบกกี้โอ้โห1-2ครับมาลุ้นระทึกนะครับนี่คือการทำงานของทีมงานกลุ่มพลังใหม่นะครับมาจัดยังไงให้แฟนๆนี่ลุ้นเชียร์ทั้งสองฝ่ายนะครับเอาใช้ขวาโอ้ยชาพิชิตเอาขวัญพิชิตขวัญใจมวยรอบซ้ายมาเพชรปีชานี่ยังไม่โตเลยนะครับคุมอย่างเดียวครับเทวฤทธิ์ SKVM บอกว่าติดตามอยู่ทางททบ5ครับลุ้นอยู่ที่นู่นครับกระบี่ครับจะเปิดค่ายมวยแกนโอเพนนิ่งวันที่19ครับให้กำลังใจครับอีกนิดเดียวครับแม่ไกลๆบอกว่าอีกน้อยอีกน้อยอย่าเพิ่งเต้นอย่าเพิ่งเต้น1นาทียังมีความหมายอย่ายอมอย่ายอมเชื่อมั่นศรัทธาในตัวตนนะทำได้ทำไปทำได้ทำไปคุณเมกี้โอ้โหนั่นนะครับเราเจอกันทุกวันจันทร์นะครับแล้วก็วันพุธ2วันต่อสัปดาห์การันตีโดยคุณสมหมายแค่ขวายังมาอีกคุณชาชายังไม่จบยังไม่จบยังไม่สิ้นเสียงระฆังนี่ครับสองแข้งสุดท้ายจะเป็นปัญหาหรือเปล่าครับโอ้โหระทึกจริงๆครับมวยคู่นี้ปรบมือให้ดังๆครับแฟนๆหน้าททบ5ครับนี่คือมนต์เสน่ห์ของมวย5ยกครับคุณเมื่อกี้เชิญครับและดูภาพสุดท้ายครับภาพสุดท้ายเป็นการให้เกียรติกันครับนี่ครับก้มกราบขอขมากันแล้วต้องบอกท่านผู้ชมครับระทึกเลยทีเดียวครับเกียงไกรน้อยเกินครับเดินกลางหยิบใบคะแนนแรกที่ประสิทธิ์แก้วทองไปที่วีรพงษ์แก้วจันทร์ชูมือน้ำเงินครับโอ้นี่แหละครับโอ้โหแบบชาพิชิตสอดสอดใกล้แปดนิ้วครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับ